ต่อกันที่จังหวัดสตูลครับไปดูตัวอย่างโรงเรียนของการลดปริมาณขยะในโรงเรียนนะครับโดยการรณรงค์ให้ครูและนักเรียนทุกคนเนี่ยช่วยกันลดปริมาณขยะที่สำคัญมีไอเดียของนักเรียนเกิดขึ้นครับโดยเฉพาะการทำแซนด์วิชห่อด้วยใบตองปรากฏว่าผลตอบรับดีเกินคาดครับคุณผู้ชมครับนี่คือหน้าตาของแซนด์วิชหลากหลายไส้นะครับและห่อด้วยใบตองอย่างสวยงามและน่ากินนะครับเป็นผลงานความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยาครับอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลภายใต้ชื่อแซนด์วิชรักโลกนะครับหลังทางโรงเรียนเนี่ยเขามีนโยบายให้นักเรียนผู้ปกครองนำอาหารมาฝากขายที่ร้านสหกรณ์นะครับแต่โรงเรียนมีข้อแม้นะครับว่าต้องใช้วัสดุธรรมชาติในการบรรจุและห่ออาหารจึงเป็นที่มาของแนวคิดใช้ใบตองห่อแซนด์วิชนั่นเองนะครับนอกจากแซนด์วิชแล้วนะครับยังมีขนมกินเล่นครับของว่างอย่างเช่นโดนัทไก่ทอดก็ใส่กระทงใบตองแทนการใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติกเช่นเดียวกันครับเอาเราไปฟังความรู้สึกของน้องๆกันหน่อยครับรู้สึกเจ๋งเลยครับพอดีเป็นแบบสะดวกสบายแล้วก็ใบตองนี่สามารถแบบย่อยสลายได้ถ้าคัดแยกในเรื่องขยะนี่ก็ขยะอินทรีย์เพราะว่าโรงเรียนของคนเดินวิทยาเป็นโรงเรียนซีโร่วิสกุลขอเชิญชวนให้กับคนที่กำลังใช้ถุงพลาสติกอยู่นะครับก็คือให้หันมาใช้เป็นใบตองอย่างนี้นะครับก็คือจะช่วยลดโลกร้อนได้เยอะนะครับก็คือเหมือนกับประเทศของเราเนี่ยก็จะดีขึ้นจะพัฒนาไปเรื่อยคุณผู้ชมครับคำว่า Zero Waste School ก็หมายถึงโรงเรียนปลอดขยะนะครับซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ได้รับรางวัลพระราชทานในปี2556และ57นะครับเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนนะครับรวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนครูรู้จักกระบวนการจัดการขยะและการใช้วัสดุธรรมชาติด้วยครับโรงเรียนโพธิวิทยาเนี่ยอยู่ในโครงการของโรงเรียนปลอดขยะหรือว่า Zero Waste School อยู่แล้วฉะนั้นนักเรียนในแต่ละรุ่นเนี่ยค่อนข้างมีความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องของการจัดการขยะขยะทุกประเภทมีเส้นทางในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบนะครับอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดดังนั้นพอเราแค่เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเนี่ยนักเรียนค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายเพราะกระบวนการมันมีชัดผมยกตัวอย่างว่าพอเราคิดจะเปลี่ยนปั๊บเนี่ยเราก็ต้องเริ่มทำการสื่อสารเพื่อให้เด็กได้รับรู้ขั้นรับรู้นี่เป็นขั้นตอนแรกพอรับรู้แล้วยังไม่พอเด็กจะต้องตอบสนองออกมาเป็นพฤติกรรมก็คือสามารถที่จะมาให้ความร่วมมือกับเราได้ด้วยนะครับในเรื่องของการที่จะมาใช้วัสดุอย่างนี้แทนพวกถุงพลาสติกต่างๆจนไปพัฒนาไปเป็นขั้นจนถึงขั้นแสดงออกเป็นบุคลิกภาพนั่นคือขั้นสุดท้ายที่เราคาดหวังคุณผู้ชมครับความสำเร็จในการจัดการขยะในโรงเรียนของโรงเรียนควนโดนวิทยาจังหวัดสตูลทำให้ปัจจุบันมีโรงเรียนและบุคคลจากหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษาดูงานนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศครับอย่างเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียก็มาดูงานที่โรงเรียนควนโดนแล้วเช่นกันนะครับนี่แหละครับการลดปริมาณขยะไม่ต้องเริ่มจากใครครับเริ่มต้นจากตัวเราเองเป็นสำคัญนะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง